สวัสดีครับคณิต A4 นะครับวันนี้มีโจทย์สนุกๆมาให้คิดกันนั่นคือเมื่อ10ปีที่แล้วน้องมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของพี่ถ้าตอนนี้พี่มีอายุ30ปีน้องจะมีอายุกี่ปีเราต้องหาอายุของน้องในตอนนี้นะครับโดยพี่มีตัวเลือกให้คือ10ปี15ปีหรือ20ปีสามารถกดหยุดคลิปเพื่อคิดหาคำตอบได้นะครับแต่ถ้าใครได้คำตอบแล้วเราก็ไปดูเฉลยกันได้เลยตอนนี้พี่มีอายุ30ปีเมื่อ10ปีที่แล้วพี่จะมีอายุเท่ากับ30ลบด้วย10นั่นคือ20ปีน้องมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของพี่ดังนั้นเราก็ต้องเอา20มาหารด้วย2จะได้เท่ากับ10ปีซึ่งเป็นอายุของน้องเมื่อ10ปีที่แล้วดังนั้นถ้าเราอยากรู้อายุในปัจจุบันก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก10ปีดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือน้องจะมีอายุเท่ากับ20ปีเป็นไงบ้างตรงกับคำตอบที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคณิต A4 ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ